สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการ Panzer Tank World War II TH Studio นะครับวันนี้จะมาพูดถึงรถถังของสหภาพโซเวียตกันที่มีชื่อว่า Kremlin Vorossiyov 2นะครับหรือ KV-2 นั่นเองโอเคครับ KV-2 นะครับเดี๋ยวขอเล่าประวัติสังเขปให้ดีกว่าพอสังเขปพอให้เข้าใจก็พอแบบให้เข้าใจไม่ต้องเป็นหลักการมากก็พอโอเคครับ KV-2 นะครับซึ่งเป็นฐานของ KV-1 โดยเอาตัวถังของ KV-1 นะครับมาเปลี่ยนป้อมใหม่แค่นั้นเองแล้วก็ส่วนเครื่องยนต์ก็ยังเหมือนเดิมครับก็เล่าคือมันมีบทก็คือว่าสหภาพโซเวียตนะครับได้ใช้ KV-1 ออกรบในต่างๆนะครับต่างทวีปต่างประเทศนะครับว่าโอเคแล้วก็เสร็จแล้วก็เจอกับรถถังที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่า KV-1 สหภาพโซเวียตก็เลยคิดลองว่าจะทำยังไงดีซึ่งตอนนั้นสหภาพโซเวียตก็ขาดแคลนทรัพยากรในการทำรถถังมากก็เลยคิดพิมพ์เขียวขึ้นมาก็คือ KV-2 ซึ่งอยากคือว่าอยากรีไซเคิลรถถังใหม่อ่ะแบบไม่ต้องผลิตใหม่เพราะมันเปลืองทรัพยากรเพราะว่าการทำรถถังแค่1คันนี่แบบมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเขาก็เลยแต่ปัญหาคือโล KV-1 ให้หมดโลออกจากสังกัดให้หมดแล้วก็เปลี่ยนเป็น KV-2 โดยการเปลี่ยนป้อมปืนและเปลี่ยนปืนใหม่โดยครับรถถังคันนี้นะครับผลิตมาแค่334คันเท่านั้นนะครับแล้วก็วันที่ประจำการนะครับก็คือซึกคริสต์ศักราชนะครับคริสต์ศักราช1939ถึง1945นะครับผู้ใช้งานนะครับสหภาพโซเวียตคนเดียวประเทศเดียวนะครับในสงคราม World War 2นะครับโอเคสงครามโลกครั้งที่2นะครับโอเคแล้วก็นะครับผู้ผลิตนะครับโอเคผู้ออกแบบนะครับคือ Kirov Factory นะครับก็ปืนนะครับเป็นปืนที่โคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราจะมาไปดูจำเพาะของมันกว่าข้อมูลประจำรถของมันที่ทุกคนจะต้องเนื้อคือน้ำหนักนะครับน้ำหนักมันประมาณ52ตันนะครับความยาว 6.95 เมตรความกว้าง 3.32 เมตรนะครับความสูงประมาณครับ 3.25 เมตรนะครับลูกเรือนะครับ6คนเหลือ6นายนะครับโอเคเกราะนะครับเกราะตั้งแต่เริ่มหนาตั้งแต่60ถึง110มิลลิเมตรนะครับหรือ 55.67 นิ้วนะครับอาวุธหลักนะครับอาวุธหลักนี้มันคือปืนของมันนะครับอันใหญ่โตมโหฬารคือปืนขนาด152มิลลิเมตรนะครับรุ่น MT M-10T Howitzer นะครับโอเคอาวุธรองนะครับก็คือแมชชีนกันนะครับDT คูณ2ก็คือว่าหมายถึงว่าคูณ2คือว่ามีปืน2อันนะครับคูณ2 DT แมชชีนกันนะครับโอเคแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์1คูณ V นะครับก็คือว่ามีแค่1เครื่องนะครับ V2-K-12 นะครับชาลินเดอร์นะครับดิสเซล5ให้กำลังแรงม้านะครับ550นะครับแรงม้าน้อยมากน้อยจริงๆแล้วก็พิสัยทำการนะครับประมาณ140กิโลเมตรนะครับหรือ87ไมล์ความเร็วนะครับความเร็ว28กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ17ไมล์นะครับโอเคแล้วก็จะมาดูนะครับว่ารถถัง KV-2 นะครับซึ่งฐานของมันนะครับมันสามารถดัดแปลงได้หลายอย่างมากเช่น1 KV-2 2 KV-8 Kremlin Tower นะครับ ในเพราะว่าไอคันที่2อาจจะไม่คุ้นชื่อหน่อยแต่ว่ามีจริงๆแล้วก็คันที่3คือ KV-1S ขออภัยครับแล้วก็คันที่4นะครับคือ KV-85 แล้วก็อีกคันนึงก็คือ KV-122 นะครับซึ่งมันสามารถดัดแปลงได้ประมาณ5คันด้วยกันนะครับโดยแค่เปลี่ยนป้อมปืนแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ถังน้ำมันอะไรของตกแต่งก็แหละโอเคซึ่งฐานของมันก็เปลี่ยนได้แค่นั้นนะครับเปลี่ยนฐานเปลี่ยนป้อมใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะครับพอไปปุ๊บเข้าสงครามด้วยปืนขนาดใหญ่ของมันนะครับมันมีข้อเสียก็คือมันโหลดนานนะครับมันคือแบบมันโหลดนานมากคือว่าปืนของสหภาพโซเวียตนะครับมันไม่ใช่แบบปืนสำเร็จรูปมันจะไม่ใช่กระสุนสำเร็จรูปเหมือนกับที่ของเยอรมันใช้นะครับของถ้าแบบเป็นถ้าแบบเป็นของเยอรมันใช้จะเป็นแบบกระสุนสำเร็จรูปคือว่า
หัวกระสุนปืนกับดินปืนจะบรรจุอยู่ในอันเดียวกันแต่ของคือนั่นแต่ของสภาพโซเวียตดินปืนกับกระสุนปืนจะบรรจุแยกกันซึ่งเวลาใส่ก็ต้องใส่ทีละขั้นตอนซึ่งมันกินเวลาช้ามากโอเคครับก็จบไปแล้วครับกับประวัติของ KV2 นะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ประวัติก็ได้อาจจะเป็นแบบแหล่งที่มานะครับของ KV2 นะครับถ้าใครชอบหรือถูกใจครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โอเคครับสวัสดีครับ